Hello. สวัสดีค่ะวันนี้โปรดสคริปต์หัวเหม่งๆแล้วก็หน้าโลนๆของนิไปนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะเห็นมาหน้าโลนๆวันนี้นี่จะมาชิมมาม่าให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชิมมาม่าเกาหลีให้ดูนะคือจริงๆอ่ะอยากจะถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ากล้องไม่อยู่นะคะโดนยืมไปก็เลยไลฟ์เอาละกันนะอันเนี้ยเมื่อก่อนหน้านี้พี่นี่เคยรีวิวอ่ะเป็นมาม่าเกาหลีที่มันเป็นแบบเผ็ดๆอ่ะสีดำใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือเพิ่งเห็นยังไม่รู้ว่าเขาออกมานานหรือยังแต่วันนี้แบบเพิ่งเห็นมันเป็นซัมยังฮอตชิคเก้นไอซ์ราเมงนะคะเป็นราเมงกึ่งสำเร็จรูปสุดเย็นแล้วก็เป็นแบบแห้งเหมือนกันรสไก่สุดเผ็ดนะคะก็เดี๋ยวขอชิมก่อนต้มน้ำร้อนไปแล้วแต่ลืมน้ำเย็นแป๊บหนึ่งนะคะโอเคลืมทุกสิ่งอย่างมีความแปลกใช่ไหมรู้สึกแบบว่าแบบน่ากินเมื่อวานจริงๆเดินผ่านไปแล้วรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้อะซองสีฟ้าดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ก็เอามาลองแล้วกันอะไรเงี้ยนะคะต้มน้ำร้อนไปแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยฟังเพลงเกาหลีไปด้วยนะคะเพื่อความอินในบรรยากาศตัวเส้นอะมันไม่เหมือนไอ้นี่นะมันไม่เหมือนสูตรที่มันเป็นสีดำอะค่ะกินแบบร้อนอะเส้นมันดูเล็กกว่าน่าสนอย่างหวยใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นเสาหวยขนาดแท้นะคะเอาจริงๆคือนี่มีความเป็นคนจีนมากกว่าคนไทยนะคือนี่เกิดในไทยนั่นแหละแต่หมายถึงว่าถ้านับตามสัญชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อเป็นจีนแท้นะคะแต่คุณพ่อก็เกิดในไทยเหมือนกันแต่ว่าอากงอาม่าเขาเป็นคนจีนแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในไทยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อเป็นจีนแท้แล้วคุณแม่เนี่ยคือเป็นลูกครึ่งจีนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีความจีนมากกว่าไทยนะคะแต่ว่าหัวใจเป็นคนไทยแท้ๆเพราะว่าเกิดที่นี่นะคะขอบคุณค่ะในซองนะคะก็จะมีน้ำปรุงของเขาแล้วก็เหมือนกันแหละนะน่าจะเป็นงาแล้วก็สาหร่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันก่อนดีกว่าต้มน้ำร้อนไว้แล้วนะอังเปาเหรอคะไม่ได้ค่ะเพราะไม่ได้กลับบ้านนะคะพอดีว่าไปเที่ยวเชียงรายนะคะกับพี่ชายพี่สะใภ้แล้วก็หลานสาวนะคะไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวอาจจะหาวันว่างกลับนะคะพอดีพี่ชายนี่เขาไปทำงานนะแล้วก็เลยเหมือนแบบเที่ยวต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชวนนี้ไปด้วยนี้กับพี่สะใภ้แล้วก็หลานสาวก็เลยนั่งตามไปนั่งเครื่องบินตามไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ชวนคุณแม่ด้วยแต่ว่าแม่ไม่ว่างนะคะต้องไหว้เนี่ยแหละค่ะลูกหลานก็แบบแย่มากเลยไม่ยอมกลับบ้านโอเคเดี๋ยวต้องรอเส้นสุกสักแป๊บนะคะกี่นาทีอะต้มน้ำประมาณ4นาทีโอเคขอดูเวลาก่อนโอเครอสักครู่ละกันนะคะแล้วก็บอกว่าล้างเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จเนี่ยเราต้องล้างเส้นราเมงในน้ำเย็นแล้วก็ใส่ซอสเครื่องปรุงคนให้เข้ากันก็จะมีโรยงาคั่วสาหร่ายเหมือนกันนะคะคราวที่แล้วที่นี่ทำรีวิวอะหลายคนบอกว่านี่รินน้ำออกน้อยเกินหมายถึงว่ามันยังดูขรุขระจริงๆมันต้องแห้งสนิทอะไรเงี้ยก็โอเคลองชิมไปแล้วแล้วก็หลายคนบอกว่าต้องกินเพียวๆไม่ต้องมีเครื่องเคียงเพราะเขาที่เรานี่กินกับกิมจิแล้วก็แบบปลาเส้นทอดนะคะก็เลยโอเคลองชิมใหม่อีกรอบแล้วกลายเป็นว่าคือมันก็รู้สึกเผ็ดขึ้นแต่ว่านี้ชอบกินแบบมีเครื่องเคียงเพราะว่าจริงๆแล้วกินมาม่ามันก็แบบเหมือนมีแต่เส้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมีแต่แป้งอะไรเงี้ยค่ะเพลงวงอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่เปิดคลอๆไว้นี่ก็แบบไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่ใช่สายเกาหลีจัดๆห่อละถ้านี่จำไม่ผิดนะ
ราคาแต่มันน่าจะประมาณ48บาทแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นเขาลดราคาเหลือ40บาทนะคะที่อะไรวะเออซุปเปอร์มาร์เก็ตสักอันเนี่ยอะไรไม่รู้อะนั่นแหละใช่ๆคนความจำน้อยมากพอดีนี้ไปเกตเวย์เอกมัยอะเกตเวย์ก็ไปซุปเปอร์ที่นั่นมันคืออะไรไม่รู้อันนี้จำไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเดินนะคะโอเควิคุยเล่นๆเพลินๆก็ผ่านไป3นาทีแล้วนะเหลืออีกนาทีนึงนะคะโอ้คนนึกไม่ออกเป็นคนแบบนึกไม่ออกอะไม่ได้เตรียมมาน้ำเย็นจริงๆอาจจะต้องเป็นแบบน้ำใส่น้ำแข็งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ว่านี่ไม่มีน้ำแข็งนะคะนี่ก็เลยจะใส่เป็นน้ำเย็นธรรมดาละกันเตรียมชามไว้3ชามเลยนะเพราะว่าไม่อยากจะไปวิ่งไปรินน้ำกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวดึงเส้นขึ้นมาไว้อีกชามนึงใส่น้ำเย็นดึงเส้นมาไว้ในชามเปล่าค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าเผ็ดกว่าสีดำสายชีสใช่ไหมคะนี้เป็นคนไม่ค่อยชอบกินชีสนี่ก็เลยไม่อยากลองสีแอนชีสแต่ก็หลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่าแบบรสชีสอร่อยอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นคนกินชีสไม่เก่งอะค่ะนี่ชอบกินอาหารแซ่บๆแบบคนอีสานอะเป็นคนอีสานชอบกินอาหารแซ่บๆนะคะอะไรที่ใส่ชีสเยอะๆนี่จะแบบจะเลี่ยนง่ายอะไรเงี้ยโอเคแอบแฮฟเปิดตัวนิดนึงโอ้น่าจะได้แล้วมั้งอุ้ยก็ยังมีแข็งๆอยู่หน่อยๆอ๋อน่าจะพอได้แล้วค่ะแต่ว่าตรงขอบๆยังแข็งอยู่นิดนึงเดี๋ยวนี้ขอรออีกแป๊บนึงแล้วกันนะจะเห็นกันไหมแช่น้ำเย็นกับไม่ใช่ไม่แทบไม่ต่างกันเลยเหรอคะทำไมอ่ะนี่นะประมาณนี้นะคะมันไม่ต่างกันเหรอคะเพราะเป็นคนกาฬสินธุ์อ๋อใช่ชอบอาหารแบบนัวๆแซ่บๆนะคะรสป่าๆจัดๆอะไรเงี้ยเลิฟมากเคยไปแบบว่าไปกินส้มตำกับเพื่อนแล้วเพื่อนทันมานี่จะกินเผ็ดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนอีกคนเขารู้แล้วเพื่อนก็บอกว่านี่กินเผ็ดกว่าแกอีกมั้งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นคนกินเผ็ดมากนะคะโอเคเดี๋ยวนี้ขอตักเส้นขึ้นมาไว้อีกชามนึงก่อนนะคะแล้วก็จะเอาน้ำเย็นเทราดน่าจะได้อยู่นะจะหกนะคะนี่นะแต่เส้นเขาก็ดูหน้าหม่ำอยู่นะเนี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะหนุบหนุบหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเส้นอันที่มันเป็นซองดำอ่ะนี่ว่ามันหนุบมากเลยอันนั้นอ่ะอร่อยอ่ะกินแล้วก็ติดแล้วก็แบบไม่กล้าซื้อติดบ้านนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอันตรายต่อชีวิตมากเลยเพราะมันเป็นแบบมันเป็นมาม่าเนาะไม่ควรกินบ่อยโอเคแล้วนี้ก็จะเทน้ำเย็นใส่ลงไปนะคะจริงๆเขาให้ล้างน้ำเย็นนั่นแหละแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องครัวไม่มีนะคะเป็นเด็กหออุปกรณ์ไม่ครบมีคอนโดเมื่อไหร่นะ อ่ะฝาล่วงเลยเส้นมันไม่ค่อยเด่นอ๋อแค่มันเย็นขึ้นใช่ไหมคะหมูน้อยฉันชิมแล้วนะฉันกำลังจะชิมฉันอดรนทนไม่ไหวกล้องฉันไม่อยู่ฉันเลยต้องไลฟ์แทนนะจ๊ะล้างเส้นก่อนนะคะแล้วน้ำนี้ก็พอใส่เส้นลงไปแล้วน้ำก็กลายเป็นน้ำไม่เย็นแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือนี้ต้องล้างอีกรอบหรืออย่างไรเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วมั้งกลัวหกมากเลยอร่อยใช่ไหมคะฟีลลิ่งกินบะหมี่เย็นน่ะนี่ว่าน่าจะประมาณนั้นโอ้ยเย็นหรือยังล่ะจะรู้ไหมเนี่ยเอามือจับโอ้มันไม่ค่อยเย็นน่ะหรือนี้จะต้องใส่น้ำแข็งจริงๆอย่างไรดีล่ะ
แอบดินน้ำทิ้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำเย็นเพิ่มแล้วกันอุตส่าห์ซื้อหมี่เย็นมามันไม่เย็นไว้ได้นะคะมันต้องเย็นโอเคยิ้มให้ข่อยแน่จะเย็นแล้วล่ะนี่จะเย็นแล้วมั้งโอเคโอเคน้ำเย็นแล้ว มันกระเด็นใส่มือนะคะเลยสัมผัสได้ว่ามันน่าจะเย็นแล้วล่ะอะไรอย่างงี้โอ้อยากได้น้ำแข็งเหมือนกันแต่บอกว่าไม่ได้ซื้อมาพนิดาสุริยพันธ์ฉันเห็นนะว่าเธอแอบเข้ามาดูฉันจะกินมาม่าเกาหลีโอ้ยนี่จะทำหกไหมเอาดิเป็นการกินมาม่าที่ลำบากมากนะคะมีความวุ่นวายมากโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำอันเนี้ยสองอันเนี้ยเอาไปวางไกลๆก่อนที่นี้จะทำหกจนได้เกือบหกใส่ iPad โอเคเส้นน่าจะเย็นแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่น้ำซอสกันดีกว่าโอ้ยกลิ่นเดียวกันเลยนี่กลิ่นเดียวกันกับซองดำเลยค่ะถ้าฉะนั้นก็อย่างที่เดาก็คือรสชาติน่าจะเหมือนซองสีดำเลยใช่ไหมแล้วก็แค่เป็นแบบกินแบบเย็นเท่านั้นเองนี่นะคะคลุกเส้นก่อนตายทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะบ่นเยอะไปงั้นล่ะค่ะเดี๋ยวก็กินหมดโอเคเนี่ยน้ำมันขุกขิกอีกแล้วอ่ะนี่ทำไม่ค่อยได้อ่ะต้องแบบเสด็จน้ำขนาดไหนมันถึงจะได้อ่ะน้ำมันขุกขิกอีกแล้วอ่ะทำไงดีเรียนออกไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้ใส่เสื้อสีเข้มมาเพื่อการว่า จะไม่เลอะนะคะใส่แว่นด้วยเนี่ยเพื่อการว่ามันจะไม่กระเด็นเข้าตาโอเคน่าจะเข้ากันแล้วชามเลอะมากเลยติดนิ้วด้วยแล้วก็ซองเล็กเป็นสิ่งนี้คือสาลายกับงานะคะก็จะแบบอย่างนี้มีความหิวใช่ไหมโอเคนี่ก็กี่โมงแล้วจะเที่ยงหรือยังควรจะไปหาข้าวกินไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเสร็จแล้วล่ะจะชิมแล้วนะเอาเค็มเล็กๆก่อนแล้วกันกูอะไรเนี่ยเป่าทำไมเย็นอยู่แล้วลืมตัวใช่มันคือรสเดียวกันกับสีดำเลยค่ะแต่กินเย็นๆก็อร่อยดีเหมือนกันนะอุ้ยอยากกินกิมจิเลยอ่ะกินเยอะมากโกเลนตายยังไงอ่ะสู้หรอทำยังไงซูดหรอเป็นคนซูดเส้นไม่เป็นเอาจริงป่ะซูดที่เลยสำลักทุกทีเลยอ่ะเนี้ยไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคอเลสเตอรอลยังไงคะอธิบายหน่อยแต่เห็นเกาหลีเขากินแบบเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะเขากินแบบคำใหญ่มากอ่ะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบซูดอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะ
หนูกินอย่างนั้นไม่ไหวอ่ะสูตรเส้นไม่เป็นพยายามแล้วพยายามแล้วสักคำสูตรเล่นเดี๋ยวหนังสูตรไม่เป็นจริงๆค่ะอันนี้ขอยอมเลยสูตรไม่เป็นสูตรแล้วสำลักทุกทีนี่ไม่อยากสำลักแล้วเส้นออกจมูกออกสื่อนะแบบไหนอร่อยเหรอคะจริงๆนี่ว่าเส้นของห่อสีดำอ่ะหนึบกว่านะอันนี้มันจะเส้นเล็กกว่าแต่รสเดียวกันเลยก็แล้วแต่ว่าแบบบางคนอาจจะไม่ชอบกินแบบร้อนบางคนอาจจะไม่ชอบกินแบบเย็นก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าตัวเส้นอ่ะนี่ว่าสีดำน่าจะอร่อยกว่ามันแบบหนึบกว่านะคะลองซูดไหมนี่จะตายไหมนี่จะตายออกสื่อไหมลองนะขอลองนะไม่ไหวอ่ะซูดไม่เป็นอ่ะให้ตายเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขอดูก่อนเหมือนนี้จะมีกิมจิอยู่ในตู้เย็นไม่มีแล้วอ่ะกินไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้แอบเปิดคอมเมนต์ก่อนมันเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้นี้ลงรูปไปใช่ไหมคะแล้วนี่เห็นคนหนึ่งเขามาตอบขอดูแป๊บบอกว่าให้กินกับสไปซ์อ่ะขอดูแป๊บนะอุ้ยคนมาตอบคอมเมนต์เยอะมากเลยเพิ่งเห็นโอ้ยเห็นเขาว่ากันว่าถ้าใส่สไปซ์เย็นๆลงไปจะอร่อยขึ้นปลอแต่ยังไม่เคยชิมพอดีชอบดูช่อง YouTube เด็กๆ เขาบอกกันมาใส่สไปซ์พูดเลยว่าเราไปซื้อมาแล้วค่ะแต่เพื่อความเซฟนะคะนี่ขอจะแบ่งใส่ชามเล็กแล้วก็ชิมแล้วกันอย่าให้ต้องเทลงไปในชามใหญ่เลยเพราะว่าถ้ามันกินไม่ได้เนี่ยมันจะเสียของอะสักประมาณขนาดนี้กันใส่ชามเล็กนะคะเขากินกันอย่างนี้จริงเหรอโอเคเดี๋ยวขอใส่สไปซ์แป๊บนึงนะคะก็ไม่รู้นะว่าใส่เยอะใส่น้อยแต่ว่าจะลองชิมอ่ะประมาณนี้แล้วกันกลายเป็นมาม่าต้มยำกุ้งนะคะประกวดยูนิเวอร์สวันนี้เหรอโอ้นี่เสียดายเนาะน้องน้ำตาลเขาทำหน้าที่ที่ดีมากเลยนะตอนตอบคำถามก็แบบนี่ว่าเขาตอบดีอะเพราะว่าพูดถึงแบบในหลวงรัชกาลที่9อะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีจริงๆสำหรับคนไทยของเรานะคะแต่ก็ยังว่าแหละเรื่องการตอบคำถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรแบบคือจริงๆอีก3คนที่เขาเข้ารอบเขาก็แบบตอบได้ดีอ่ะตอบได้ดีมากเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดเออก็โอเคก็สมแล้วล่ะอันเนี้ยมันจะมีเสียงซู่ๆซ่าๆอยู่นะคะถ้าวันนี้หายไปก็อาจจะแบบอยู่ในห้องน้ำหรือว่าจะหาหมออะไรเงี้ยค่ะนี่คือมาม่าเกาหลีซองสีฟ้าอันนี้นะคะเผื่อใครเข้ามาดูไม่ทันซองสีฟ้าอันนี้เป็นแบบสูตรเย็นนะและมีคนแนะนำมาว่าให้กินกับสไปร์ชิมนะจ๊ะมันจะไหวหรอมันดูท่าทางจะไม่เข้ากันขอชิมก่อนกันเป็นรสชาติที่แบบแปลกมากเลยอ่ะ
มันหวานแบบโอ้ยยังไงดีอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะอร่อยไหมก็ดีนะ ก็แอบดีอยู่แต่ก็แบบว่าขออีกคำกันพี่ว่าเด็กๆอาจจะชอบเพราะมันหวานแต่มันแบบเหมือนกินขนมผสมกินข้าวไปพร้อมกันอะแต่ร้านนี้คิดว่าออริจินอลน่าจะดีกว่านะอันนี้แบบคือมันเข้ามันก็เข้ามันเหมือนเวลาเรากินข้าวเข้าไปแล้วเราแบบกินน้ำหวานเข้าไปตามอะค่ะกินสไปซ์เข้าไปตามก็ฟิวนั้นมันแบบผสมกันเข้าไปแต่ก็คือความเข้มข้นของไอ้ตัวซอสอะที่มันติดอยู่ที่เส้นอะมันจางหายไปกับน้ำหมดแล้วอะกลายเป็นว่าเหมือนแบบเราสดสดน้ำสไปซ์เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็คือสดน้ำสไปซ์เข้าไปอะเนาะโอเคกินได้ไหมก็กินได้นะแต่ว่าไม่ค่อยถูกจริตตัวเองเท่าไหร่กินแบบออริจินอลดีกว่าอะไรเงี้ยเผ็ดไหมก็เผ็ดนะคะเพราะว่ามาม่าสูตรเนี้ยไอ้น้ำปรุงอันเนี้ยมันกินแล้วมันก็จะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่านี่เป็นคนกินเผ็ดมากเพราะฉะนั้นมันก็กินเผ็ดมากถึงขั้นที่แบบว่านี่กินพริกเป็นเม็ดๆเลยนะแบบกัดกินอะไรเงี้ยขออันนี้คำหนึ่งแล้วกันวิธีความออริจินอลเขามากกว่าพอใส่น้ำสไปซ์เข้าไปแล้วมันแบบมันจางอ่ะหมายถึงว่าน้ำสไปซ์มันไปชะล้างเส้นหมดเลยอะค่ะความเผ็ดมันเลยแบบจางลงไปเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่เด็กๆเขาคงน่าจะชอบแหละเพราะว่าจริงๆมาม่าสูตรนี้มันเผ็ดเกินไปสำหรับเด็กจะกินนะถ้าแบบว่าใส่สไปซ์ลงไปแล้วมันจางลงมันก็โอเคแต่มันก็สดชื่นดีนะคะก็แปลกๆดีอะไรเงี้ยดีดอกไส้หรอแต่เอาจริงๆนะนี่เป็นคนแบบท้องเสียยากอะกระเพาะเหล็กมากท้องเสียยากกินอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยกินได้หมดเป็นคนกินผักเยอะมากแต่ว่าก็แบบระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะโอเควันนี้มาพูดถึงแค่นี้ก่อนละกันนะมาชิมให้ดูกันนะคะก็ตลกดีอะกินสไปซ์คู่กับมาม่าใส่ลงไปเลยโอเคไม่ได้เจอในไลฟ์กันนานมากเลยนะคะก็วันนี้แวะมาทักทายเนาะเจอกันบ๊ายบาย